สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องจากร้านบอย59 Shop นะครับคลิปก่อนเราสั่ง XYU4 มาคลิปนี้เราจะสั่งอะไรมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันว่าข้างในจะมีอะไรกันนะครับไปเริ่มกันเลยดูข้างในกันว้าวนี่ก็จะเป็นสติกเกอร์บอย59 Shop ตัวนี้ผมขอมานะครับใน2ตัวขอบคุณมากครับต่อไปด้านในจะมีอะไรกันกระแทกเหมือนเดิมนี่นะครับจะเป็น XYUC Case by Boy 59 Shop เป็นสีดำที่ผมสั่งมาเป็นสีดำมันมีประมาณ4สีนะครับมีสีเหลืองสีแดงสีดำแล้วก็สีใสตัวที่ผมสั่งมาก็จะเป็นสีดำนะครับนี่สั่งผ่านไลน์ร้านพี่บอย59เลยนี่นะครับ1ชิ้นอีก1ชิ้นก็จะเป็นสายกีตาร์นี่นะครับ10ชุดเบอร์10เนตริโอนี่ครับแพ็คมาอย่างนี้ก็เป็นสายกีตาร์แล้วก็มีกล่องมาด้วยเดี๋ยวเราเอามาใส่กล่องกันนะครับ5ชุดไอ้กล่องไอ้5นี่อีก5ชุดใส่กล่องไว้นะครับ1ปีใช่หมดแน่นอนจากร้านพี่บอย59นะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็น XYU4 Case เรามาแกะดูกันก็มีแค่นี้ในกล่องนะครับก็ปิดนี่นะครับของร้านนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ให้ดูว่าใส่มาจะเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นซองที่เอ็กไวท์แถมมานะครับยาที่ผมใช้ก็จะเป็น KZZXNนี่ครับก็จะมีตัวนี้แล้วก็ตัวรับสัญญาณตัวนี้นะครับก็ใส่ตรงนี้พอดีเป๊ะต่อไปก็ตัวส่งสัญญาณใส่ตรงนี้พอดีเป๊ะนี่ครับเวลาถือไปก็จะประมาณนี้ชิปเรียบร้อยให้ไว้แล้วก็จะอยู่ในนี้แข็งแรงทนทานนี่นะครับ2ชิ้นที่ผมสั่งมาจากร้านพี่บอย59นะครับจะเป็น XYU4 Case แล้วก็สาย Jet เบอร์10 XL นะครับ1กล่องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้บ็อกขอบคุณสวัสดีครับ